น่าจะใหญ่กว่านี้ไม่ใช่48เอ้าเยอะไอ้นี่เตะอื้มนี่เตะนี่ลงใต้บอก47 48ไม่ถึง48ดีมันแน่นแล้วโอ้มันแน่นไอ้เราโคจะเย็นวันนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็รักทุกคนไม่ใช่ทุกคนเล่นเหรอเล่นเหรอโอ้ยตายนี่มันอยู่จ่าเจนแล้วด้วยไฟเดียวไฟเดียวไปแล้วกันต่อยดีแล้วอยู่ตลอดไม่ยายต้านไม่ไหวมันแข็งคนใหญ่เกินมันมาลาดมันใหญ่รถใหญ่กว่าไม่ใช่เอากินน้ำกินน้ำโดนอะไรไปนวดหน่อยดูถ้าจะบวกนวดจะมาโดนบวกซองอะไรนี้เขาไม่ยุบเลยอ่ะมันตัวใหญ่เกินไม่เป็นไรจ่าเจครับสู้ดีสู้ดีอยู่กับจ่าเจตลอดเลยไหมก็ต้องอยู่ตลอดแหละเพราะเขาไม่ค่ายเด็กเยอะเขาให้มาแล้วเขาให้เพราะเห็นเด็กเยอะเลยผู้ปั๊มเลยใช่ใช่ใช่ปั๊มแล้วยังใช้สีเสื้อพี่เปิ้ลนครไหมหรือว่าใช้รถสวยจ่าเจที่ขึ้นจ่าเจไปขึ้นรถสวยจ่าเจครับเปิ้ลก็ให้มาให้มาเหมือนแบบว่าก็เป็นชื่อเขาแหละแต่ไปเขาให้มาดูแลไม่รู้ทะเบียนไว้แบบนี้อะไรนะครับทำมาจดทะเบียนเลยไหมไม่ต้องจดได้ไม่ได้สำคัญเลยครับเรื่องทะเบียนคือเขามาให้ให้มาใช้สีเสื้อเนี่ยมาให้มาซ้อมแบบว่าที่นี่มีเด็กเยอะแต่ปั้มกันได้รวมกันให้ได้เรื่องนะครับเป็นไงครับลูกเกมวันนี้พอใจผลงานน้องก็พอใจแต่น้องมันเขาตัวใหญ่เขามาเต็มเลยร่างกายก็เต็มมาทีต่อทีเย็นทีต่อทีสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะมองดูรู้เลยต้องกลับไปแก้ไขจุดไหนนะครับก็น่าจะก็หาเวทเท่ากันอย่าถึงกับขนาดนี้อ่ะนะครับรู้ว่าของจริงของโกงไปเลยใช่ใช่ใช่เจมทิ้งท้ายนะครับช่วย FC ฝากติดตามน้องคนนี้หน่อยครับอะไรนะครับช่วย FC ฝากติดตามน้องคนนี้อ๋อก็ฝากพลังเพชรรถสวยจ่าเจนก็แล้วกันนะครับก็ไปหน้าก็ฝากเลยทำให้ดีที่สุดนะก็รักทุกคนนะก็มาอยู่จากจิตนนท์แล้วสำหรับเจ้าพลังเพชรครับไม่ได้อยู่เรียนรัดเลยนะครับผมถ้าต่อยกับพี่ต่อยแบบนี้นะพี่ถึงเชื่อกับปัญญาหน้าเป็นบาลาดอ่ะลูกพี่ก็เลยคิดเลยปั๊บไปเลยโอ้ยแต่เนี่ยถ่ายเยอะไปจับระเบียบเลยนะจับให้นั่งหน่อยไม่เป็นไรจับให้นั่งจับให้นั่งหน่อยหน้าตัวเล็กวันนี้ตามแผนยังไงครับตามแผนให้น้องโชคยังไงครับวันนี้ก็1 2ไม่ต้องเร่งครับผมโอ้3 4 5ครับคุมไว้ก่อนนะครับผมจะเร่ง3 4 5ครับผมเกินคาดมั้ยนี่น้องต้องห้านก็ไม่คิดว่าจะออกมาแบบนี้เพราะว่าเรื่องห้านี่เริ่มคุมไปกันคือมันทิ้งห่างแล้วใช่มั้ยครับผมอนาคตน้องไงครับวันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งมากครับผมเพราะว่ามองดูว่าเราประมาณเขาไม่ได้ว่ามองดูแล้วเขามองดูรูปร่างเขาจะโตกว่าแล้วสูงกว่าครับเคยมีแชมป์ไหมน้องก็ได้แค่แชมป์41กิโลไว้สมมติว่าตามไม่ต้องออกครับครับผมมีโอกาสที่จะชิงแชมป์เนี่ยถ้าเกิดชิงแชมป์เนี่ยพิกัดไหนเขาโชคดีครับก็น้ำหนักตอนนี้ต้องหลังพิกี่กิโลเดี๋ยวตอนนี้ให้เขาประมาณเลข14นี้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปครับผมอ๋อประมาณนี้นะครับผมค่อยจัดการไปเรื่อยเขาจะสร้างไปครับผม14เนี่ยคือเป็นน้ำหนักที่เขาโชคได้ดีที่สุดใช่ไหมฮะก็43ยังโอเคอยู่43ได้ใช่ไหมครับผมได้43ทั่วประเทศได้ไหมยังได้อยู่13ผม13 13ครึ่ง14เนี่ยทั่วประเทศนะทั่วประเทศครับผมอ่ะน้องรักครับผมนี่ถึงที่ใต้นะเอาไปต้อนฝากให้มวยหน่อยครับฝากไปมวยใต้ให้มวยฝากเพชรบุรีฝากติดตามได้ครับผมวันที่29ของพันธมิตรครับผมครับผมสสมัยครับผมก็เจอกับโจโจ้ใครใครฮะเทพราชเจอโจโจ้โจโจ้เหรอครับผมเจอกันยังก็วันที่แล้วก็ไปถอนไปเพราะป่วยแล้วก็ไปต่อยกันนัดใหม่ครับผมวันที่แล้วครับผมแล้วไปต่อยกันเจอกันแน่นอนครับผมพิกัดเท่าไหร่ครับก็14กิโลแล้วก็เพชรบางสิงห์เพชรบางสิงห์กับใครครับเพชรบางสิงห์ก็กับยอดไปถึงครับผมโอ้โหเนี่ยมวย 38.5 เท่ากันครับผมเนี่ยยอดมวยเด็กทั้งนั้นเลยก็พยายามอยู่ใกล้มวยใต้เพชรบุรีครับผมเอาล่ะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับนี่ฮะ
เพชรพันล่าไม่ใช่ไหมครับวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับผมเพชรนัทธีตันบุรีครับเพชรนัทธีครับเปลี่ยนมากี่ไฟแล้วครับผมเพิ่งเปลี่ยนไฟแรกครับไฟแรกเลยนะครับยังไงบ้างลูกเกมวันนี้ลองให้ฟังหน่อยว่าได้อะไรบ้างครับก็มีหมัดคอยป้องกันคิดว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกไหมน้องไม่คิดครับตอนแรกยกสุดท้ายนี่เราวางแผนยังไงบ้างครับก็ถอยออกอาวุธไปเรื่อยครับรู้ว่าชนะเยอะแล้วครับวันนี้โดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมครับก็พอใจครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมก็มีอยู่ครับมีไฟหน้าเรามีรายการแล้วเจอใครครับโจโจ้ครับโจโจ้พี่กัดไหนครับเคยเจอเลย43ครับเฮ้ยเพิ่งเจอกันยังยังครับยังไม่เคยตอนนี้แบบไฟนั้นเราถอนไฟนั้นเราถอนใช่ไหมใช่ครับเป็นไรครับวันนี้ทำไมถึงถอนท้องเสียและซ้อมไปเร่งไม่ขึ้นครับแล้วตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะครับเจอกับโจโจ้มีความกังวลอะไรไหมครับก็ไม่มีครับเอ้ยชื่ออะไรนะเพชรนัทธีครับวันนี้ชื่อเก่าเพชรบรรลาครับเพชรบรรลาวันนี้เรามีอาชีพไหมมีอาชีพเท่าไหร่ครับทอง3บาท3เส้นเลยครับใครครับกับคอตายครับตัวนะนี่ทองเนี่ยขายต่อได้ไหมฮะแล้วใครไปล่าสุดเราไปเสมอกับน้องใหม่มาใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นลูกเกมมันเป็นยังไงก็ผมว่าผมก็ได้เยอะครับคอนี้เยอะมีโอกาสอยากแก้มือไหมถ้าผ่านไฟโจโจ้ไปแล้วก็ได้ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณนะครับก็ฝากคนทีมงานที่มาเชียร์ขอบคุณมากได้ที่คอยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย16ครับ16ปีเรียนชั้นไหนม.4ครับฮะม.4ครับโอ้โหกีฬาสีได้ถือกระเป๋ามั้ยเก่งขนาดนี้ไม่ครับอ้าวเพชรนุ่งสิงห์ถือครับอ๋อเพชรนุ่งสิงห์ก็เก่งเหมือนกันน่ะสิงห์โลครับ FC นะครับตัวก็ FC ทุกคนขอบใจผมด้วยครับ